เป็นไงรักพี่เศษไหมรักพี่เศษมาแล้วกลับบ้านทะเลาะกันไหมดิ้งดองแดดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญนะครับระดับโลกนะครับนั่นก็คือแชมเปี้ยนนะครับวันเด็กฟันหล่อแห่งชาติเลยไม่ไปแล้ววันนี้คือวันอะไรครับวันเกิดผมครับใช่วันนี้วันอังคารมั่วเดี๋ยวเราจะมีของมาเซอร์ไพรส์ให้กับเด็กคนนี้นะครับเซนเกิดวันที่7กันยาอะไรนะ7กันยา7กันยา3กันยา7กันยาก็ผิดวันดิอ่ะผิดที่3 กันยา ของขวัญให้เซน3ที่ของขวัญให้เซนของขวัญอะไรโอ้โหอันนั้นมีคนซื้อมาให้ที่โรงเรียนคือวันเกิดก็เหมือนวันธรรมดานะครับก็เลยไม่รู้จะทำไงขอเงินคุณย่าเพิ่ม101แล้วก็ไปจ้างเพื่อนเขียนการ์ด20บาทจ้างเพื่อนอีกคนหนึ่ง80บาทให้ซื้อตุ๊กตาให้ตัวเองวันเกิดเซนครั้งนี้นี่เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเซอร์ไพรส์เนี่ยต้องเล่นเกมนึงก่อนให้ชนะก่อนเซนจะต้องเล่นเกมแกล้งเป็นคนตาบอดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้อนัทเอาผ้ามาปิดตาเซนไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามีไม้เท้าคุณยายให้อันนึงเดี๋ยวพ่อจะวางลูกโป่งไว้หน้าบ้าน10ลูกกระจายทั่วบ้านเลยนะแล้วเซนเนี่ยต้องเอาไม้เท้าเนี่ยปิดตานะไปทำลูกโป่งให้แตกครบ10ลูกถ้าทำครบ10ลูกภายในวันนี้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลโอเคพร้อมหรือยังนี่ลูกโป่งที่เราเตรียมไว้นะเห็นไหมนี่นะครับคือไม้เท้าวิเศษของเรานะครับไม้เท้าคุณยายซิวนะครับตรงปลายไม้เท้าเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ติดไว้เพื่อให้สามารถตีลูกโป่งแตกได้นะครับนี่เดี๋ยวเราเริ่มปิดตาเลยนะอย่าปิดจมูกเอาเว้ยปิดจมูกเดี๋ยววันเกิดวันสุดท้ายนะเห็นปะเนี่ยไม่เห็นทดสอบดูว่าเห็นหรือเปล่าอันนี้แบงค์อะไรถ้าทายถูกให้เลยโอ้ใช้ดมมาเหรอใช้ดมมาเลยเหรอโอเคไม่เห็นแบงค์อะไรแบงค์อะไรเซนห้ามเปิดตาแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดแกะผ้าออกมาเองนะถือว่าฟาวแล้วก็วันนี้ก็จะโมฆะทุกอย่างไม่มีอะไรให้เลยโอเคป่ะเพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเราเอาหัวแมวสวมมาโอ้โหแมวตาบอดแมวแก่ด้วยต้องแก่แล้วไม่พอยังตาบอดอีกนะครับทีนี้เราปล่อยลูกโป่งกระจายเต็มพื้นเลย10ลูกถ้าเซนสามารถระเบิดลูกโป่งได้ครบทั้ง10ลูกนะครับก็ได้รางวัลไปเลย10ลูกนะต้องแตกให้ครบทั้ง10ลูกเดี๋ยวให้พี่ณัฐนะหมุนตัวก่อนหมุนให้งงก่อนโอเคมาโอเค2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเลยเหมือนยัง1 2 3อันนั้นมันขวาข้างหน้าเฮ้ยข้างหลังสีม่วงอ่ะไม่ใช่ขวาได้1ลูกแล้ว1ลูกแล้วเอาลูกที่2แล้วลูกที่2แล้ว10ลูกนะเพิ่งได้ลูกเดียวเองเนี่ยเฮ้ยลูกที่2แล้ว อยากได้ของขวัญป่ะเอาทั้งหมดนี้เพื่อของขวัญนะเอาให้โดนนะ นั่นแหละเล่งดี2 แล้ว มันหนีไปแล้วเจอว่าเจอไหมเจออีก1ลูกแล้วอีก1ลูกแล้วเล่งดีๆนะเล่งดีเออ3 แล้วเจอไหมไปทางโน้นหันขวาซ้ายนั่นแหละก็ตรงไปเรื่อยๆโอเค
แม ครับตอนนี้นะครับเราไปแต่เล่นอยู่ในบ้านคนเดียวหนีออกมาข้างนอกฮะนี่นี่เดี๋ยวต้องมาดูที่กล้องวงจรปิดของเรานะครับอันนี้เป็นแผนการของพวกเรานะครับหลอกให้เซนเล่นแล้วเราก็หนีออกมาพี่เซนอยู่บ้านคนเดียวแล้วตอนนี้ซิวดูพี่เซนพี่เซนงงเว้ยเห็นปะเดี๋ยวพี่เซนทำไมเงียบจังวะดูเขายืนงงไอ้ยืนยืนก็เฮ้ยครับพ่อเก่งครับพ่อเก่งครับพ่อเก่งผมไม่กลัวหรอกแอบเปิดตาแล้วก็เล่นเออไปมองกล้องมาจับกล้องเล่นด้วยเล่นกับกล้องเดี๋ยวเราแกล้งอยู่ข้างนอกนานๆเลยนะปล่อยพี่เซนเหวออยู่ในบ้านคนเดียวถามพี่เซนดูเขาเพี้ยนแล้วเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาเพี้ยนแล้วมองหน้าต่างอย่างเศร้าสร้อยแล้วก็เล่นลูกโป่งอยู่คนเดียวคานเป็นแมวเลยหยิบรีโมทเปิดโทรทัศน์ไม่สนใจเลยมันหยิบรีโมทเปิดโทรทัศน์แต่เปิดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ดึงปลั๊กโทรทัศน์ข้างหลังออกเปิดไม่ได้เออปล่อยมันเครียดไปก่อนผมขอเซ็นอ่ะเดินไปหลังบ้านแล้วหายไปแล้วหายไปตกกินข้าวแล้วอะไรติ๊วเป็นไรอ๋อสงสารพี่เซนโอ้รักพี่เซนสงสารเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ต้องร้องเดี๋ยวพ่อก็กลับบ้านเดี๋ยวก็กลับบ้านเราถ่ายคลิปเฉยๆแกล้งพี่เซนแล้วก็พาพี่เซนไปซื้อของขวัญเดี๋ยววันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เซนด้วยไงโอ้โหดูเด็กคนนี้รักพี่มากถ้าเกิดได้กลับเข้าบ้านไปเจอพี่เซนจะบอกพี่เซนว่าอะไรจะบอกพี่เซนว่าซิวแอบขึ้นรถไปซิวคิดถึงเซนซิวร้องไห้เหลือพี่เซนแต่คนเดียวที่ไม่มีครอบครัวแล้วทำไงดีกลับไปช่วยพี่เซนไหมพี่เซนยังเต้นอยู่หน้ากล้องอยู่เลยเนี่ยมีแต่ซิวเนี่ยร้องไห้อยู่คนเดียวโดนแกก็ไม่ได้โดนฮะเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยคนเนี้ยซิวเต้นพี่ใส่เต้นหน้ากล้องอยู่เลยพ่อพาซิวขึ้นรถไปพ่อแอบพี่เซนไว้แล้วพี่เซนก็หากุญแจไม่เจอคุณยาก็อยู่ในรถยังไม่อยู่ในรถพ่อก็อยู่ในรถแต่หน้ามาบอกเร็วรักพี่เซนไหมดูพี่เซนนอนเล่นอยู่นี่เห็นไหมนอนเล่นอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยพี่เซนไม่เห็นร้องไห้เลยพี่เซนนอนเล่นเลยเห็นปะยังพะยังผูกหัวอยู่เลยแล้วไม่ยอมออกเลยหัวออกกับแมวไม่เป็นไรเหงาเลยไม่ได้ขึ้นข้างบนเว้ยไม่ขึ้นไปหลังบ้านไม่กล้าขึ้นเป็นไงรักพี่เซนไหมรักพี่เซนไหมแล้วกลับบ้านทะเลาะกันไหมจะทะเลาะกับพี่เซนอีกไหมไม่ทำไมอ่ะทำไมไม่ทะเลาะกับพี่เซนแล้วหนูไม่อยากทะเลาะพี่เซนน่าสงสารตอนที่อยู่นี่ร้อนเลยโอเคไปแล้วกลับบ้านแล้วแล้วก็เข้าไปกอดพี่เซนนะเข้าไปก็รักพี่เซนแล้วนะพี่เซนเบาเอ้ยมันจะเงื้อจะเงื้อมองหน้าต่างอยู่อย่าเพิ่งมันจะเงื้อมองหน้าต่างอยู่เห็นรถผ่านมันก็มองทีนึง
มื่อกี้มีรถวิ่งผ่านไปอ่ะเออพอได้ยินเสียงรถก็มองทักแต่ก้าวนั่งแต่ดูโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้พ่อดึงปลั๊กออกอันนี้เป็นการแกล้งที่พีคที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเล่นมานี่ใช่ไหมแกล้งซิ้วยังไม่เท่านี้เลยนะพี่เซนนี่โดนแกล้งหนักสุดเลยโอ้ถ้าฝนไม่ตกนะจะถ่ายสนุกกว่านี้มากเลยเนี่ยฝนมันตกเนี่ยดูดิมันเป็นจังหวะนี้พอดีนะฝนตกขับรถจอดได้นี่ซิ้วเดี๋ยวพ่อแกล้งพี่เซนเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เซนแล้วเราก็พาพี่เซนไปซื้อของเล่นให้พี่เซนเลือกเองด้วยวันเนี้ยเพราะวันนี้วันเกิดพี่เซนแล้วก็ทำอะไรเซอร์ไพรส์หน่อยเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดยอดแล้วเนี่ยพ่อพี่นัทอนัทคุณย่าแล้วก็ซิ้วทะลุมิติหายไปเซนอยู่ในบ้านคนเดียวคุณนัทสงสารเลยดูพี่เซนนั่งเลยเอาไป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 โอ้ยสงสารสงสารคนในรถมากกว่าเนี่ยไอคนเนี้ยไม่เท่าไหร่เลยมันยังเฉยกว่านะเออจอดหน้าบ้านไหมเข้าบ้านแล้วโอ้ยลุงงี้เอาซิ้วไปที่อื่นก่อนดีกว่าดูดูเด็กคนนี้เขาหมดอะไรตายอยากกับชีวิตดูสงสารกว่าคือไอ้คนนี้นี่นั่งร้องไห้ในรถตลอดเลยสงสารพี่เซนเนี่ยเออปีนแล้วเดี๋ยวรอบเข้าข้างหลังบ้านไอ้เซนยังไม่รู้ตัวยังอยู่นี่อยู่เลยไปโอ้ตั้งแต่แกล้งมานี่แกล้งครั้งดีนี่คือแบบพีคสุดเลยซิ้วเบาๆเบาๆพี่เซนได้ยินเดี๋ยวเราจะเอาเค้กเซอร์ไพรส์พี่เซนไงเดี๋ยวนัดอ้อมไปข้างหลังนะไอ้เค้กอะมันอยู่ชั้น2อะตู้เย็นอะรู้ป่ะถ้าได้เค้กแล้วเดี๋ยวพี่ดูจากกล้องลงมายื่นให้มันเลยแล้วพี่ก็จะเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน้าบ้านนะโอเคอ่ะไปเลยมันฟุบอยู่ตรงโซฟาอยู่เข้าไปง่ายเข้าไปเงียบๆนะเข้าหน้าต่างได้ป่ะหน้าต่างดูเขายังนอนฟุบอยู่งี้เลยร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยนอนร้องไห้แล้วนอนฟุบอยู่มันก็โซฟาเนี่ยน่าสงสารจังเงี้ยแหละเอานะปีหน้าอย่าเกิดเลยกันปีหน้าอยู่นิ่งๆไม่ต้องเกิดอานัทโทรมาก็เมื่อกี้เป็นไงอยู่ไหนแล้วยังมองไม่เห็นในกล้องอานัทยังไม่เห็นในกล้องเลยเข้าไปแล้วขึ้นชั้นสองไปยังได้ยินเสียงแล้วขึ้นชั้นสองไปยังยังพี่นัทขึ้นชั้นสองไปยังพี่ไหนอยู่ไหนวะเซนยังไม่รู้เซนยังไม่รู้ยังไม่รู้พี่ยังนอนอยู่บนโซฟาเงียบๆนะนี่ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเตรียมเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข้าไปร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวซิ้วเข้าไปซิ้วร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เซนเลยนะรู้เปล่าโอเคเข้าไปเลยเบาร้องไห้ป่าวฮะไม่เมื่อกี้พ่อดูในกล้องอะพ่อเห็นน้ำตาหยดเต็มพื้นเลยมึงเปียกหมดเลยยืนกอดหน้าต่างแล้วก็ทำหน้าเศร้าๆด้วยร้องไห้ด้วยนะเดี๋ยวเอาเทียนมาปักอีกทีนึงแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ลุกขึ้นมาหน่อยดิพ่อจับหน่อยจับเป้าหน่อยโหเกงเปียกเลยอ้าวโหนอนชีแตกเลยเหรอนี่พ่อดูอยู่ในนี้เห็นมั้ยพ่อเห็นเซนหมดเลยเมื่อกี้ว่าเซนน่ะยืนร้องไห้อ่ะไหนเข้ามาไม่เห็นรักเลยโอ้โหไม่รู้ใครโดนแกล้งไม่รู้ซิ้วโดนแกล้งหรือเซนโดนแกล้งเนี่ยแฟนแม็กกลับไปดูไอคนอยู่ในรถร้องไห้เฉยเลยซิ้วจะเป่าเองอะไรซิ้วจะเป่าเองได้ไงวันเกิดคนอื่นเขามั่วเลยเนี่ยมั่วทุกงานเนี่ยนะเดี๋ยวเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อน
ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนนะแล้วก็เซนก็อธิษฐานขอให้พ่อรวยๆขอช่องดังๆเออขอให้ช่อง YouTube เราดังๆนะแล้วเราก็จะได้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกๆปีทุกเดือนเออโอ้ทุกเดือนคงไม่ไหวจุดเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเซนอธิษฐานดีๆนะรู้เปล่าเออวันเกิดเซนแต่อธิษฐานให้พ่อรวยๆก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวหัวก็เข้าไปในไฟหรอกเดี๋ยวก็เป็นเหมือนหลวงปู่เข็มหรอก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานแล้วเป่าเลยเดี๋ยวช็อกโกแลตละลายหมดเนี่ยมีร้านวิวมีร้านวิวเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮู้ฮู้เบาๆว้าวเรียบร้อยวันอะไรเนี่ยโอ้โหวันเกิดเซนนะครับเราก็ได้แกล้งเซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันเกิดซิลก็โดนแกล้งวันเกิดเซนก็ต้องโดนแกล้งนะครับวันเกิดพ่อ27 กุมภาเดี๋ยวพ่อจะไม่กลับบ้านแกล้งตัวเองเลยพ่อหายเลยแกล้งวันเกิดพ่อพ่อแกล้งทุกคนพ่อไม่กลับบ้านเค้กเราไปซื้อที่เซเว่นเซนกันอร่อยมากนะครับอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตเลยอันนี้ป้ายหรือช็อกโกแลตเนี่ยเอ้ยเป็นช็อกโกแลตนี่ว่ากินได้เลยอันเนี้ยอื้ออร่อยโอ้มีโบนี่ลูดขึ้นได้เลยโบนี่จะเป็นของเจ้าของงานของคอไว้ท่านประธานพวงมาลัยครับท่านสสสสเซนครับเชิญแบ่งเค้กเลยครับมาทำวิธีรับมอบเค้กอย่างเป็นทางการนะครับนี่เราก็ไม่ได้ทำคลิปแกล้งมานานแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยได้ทำคลิปแกล้งเซนกันบ้างนะครับเขาแกล้งอ่านด้วยจริงๆเซนนี่ไม่ค่อยโดนแกล้งนะส่วนใหญ่จะเป็นซิลโดนนะมากกว่านะวันนี้คือวันที่3กันยายนเป็นวันเกิดของเซนนะครับเราก็ทำคลิปสนุกๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับส่วนของขวัญวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวเราพาเซนไปซื้อต่างหากอีกทีนึงโอเคป่ะให้งบไม่เกิน20 บาทขอบคุณพี่นัทจากช่อง My and Nat นะครับที่เข้ามาร่วมแกล้งเซนในครั้งนี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับบ๊ายบายดิ้งดองแดด